สวัสดีค่ะพอดีว่ามีการสอบถามเข้ามานะคะในทางเว็บไซต์ค่ะว่าพระพรหมธาดารุ่นพรหมประธานของหลวงปู่หงที่ออกเมื่อปี2552นะคะทางเว็บไซต์เรามีทั้งหมดกี่แบบกี่เนื้อนะคะก็เลยขออนุญาตทำเป็นคลิปเพื่อลงช่อง YouTube ด้วยนะคะก็ในช่อง YouTube ของเรากับช่องเว็บไซต์นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะก็คืออัมมูเลตปุระค่ะแต่ว่าในเว็บไซต์ก็จะเพิ่ม .com เข้ามานะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวกันนะคะก็ขอคนละ1ไลค์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะสำหรับพระพรหมธาดารุ่นพรหมประธานของหลวงปู่หงค่ะซึ่งทำพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันที่24ตุลา2552นะคะท่านหลวงปู่ท่านนะคะเพราะว่าหลวงปู่ท่านมรณภาพปี2557ค่ะก็ในเว็บไซต์เรานะคะจะมีทั้งหมด4แบบ4เนื้อค่ะสำหรับเนื้อแรกนะคะจะเป็นเนื้อสังฆโลกสุโขทัยค่ะองค์นี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะคะสำหรับสังฆโลกสุโขทัยนะคะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพระพรหมที่เป็นรูปแบบของเนื้อสังฆโลกสุโขทัยค่ะงามมากๆเลยด้านหลังก็จะเป็นพระพรหมสี่หน้าค่ะแล้วก็จะมีการต่อโค้ดแล้วก็หมายเลขกำกับนะคะอยู่ด้านล่างนี่เลยค่ะองค์นี้พิเศษมากๆเลยค่ะซีรีส์เลยนะคะตอง3หรือว่า333ค่ะสำหรับองค์นี้ค่ะองค์นี้มีองค์เดียวนะคะต่อมานะคะเรามาดูอีกเนื้อหนึ่งค่ะเป็นเนื้อแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะเนื้อแร่เอาใหม่เนื้อแร่ดินเผานะคะสำหรับเนื้อนี้นะคะก็จะมีความวิบวับระยิบระยับของเนื้อแร่ที่อยู่ในองค์พระด้วยนะคะงามไปอีกแบบค่ะเหมือนเคยค่ะองค์พระนะคะก็จะมีการต่อโค้ดแล้วก็ซีรีส์ด้วยนะคะนี่ค่ะอยู่ที่ด้านหลังเหรียญอัตตีลังกาค่ะนี่ค่ะอยู่ด้านขอบเหรียญนะคะก็จะมีโค้ดโอมนะคะแล้วก็จะมีหมายเลขกำกับองค์นี้จะเป็นหมายเลขกำกับ2983เนาะเมื่อกี้แวบๆนะคะนี่ค่ะให้ดูรอบๆขององค์พระนะคะขอบขององค์พระค่ะจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเรียบไม่เป็นรอยหยักนะคะ2983งดงามไปอีกแบบนะคะเพราะว่ามีเนื้อแร่ออกวิบวับด้วยนะคะต่อมาค่ะแม้แบบด่วนไปไหมฮะเร็วไปไหมอีกองค์นึงนะคะอีกสองเนื้ออ่ะอีกสองเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อทองแล้วก็เนื้อเงินเรามาดูเนื้อเงินกันก่อนนะคะเนื้อเงินนะคะจะเป็นเงินพ่นทรายนะคะพ่นทรายเฉพาะที่องค์พระพรหมนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ชมอีกทีนะคะเดี๋ยวชมแบบอยู่ในกรอบอะคริลิกก่อนและสำหรับเนื้อทองนะคะจะเป็นเนื้อทองพ่นทรายนะคะที่องค์พระพรหมเหมือนกันค่ะกล่องแบบแพ็กเกจจิ้งมาแบบแน่นหนาแบบเขาเรียกมั่นคงแข็งแรงมากๆเลยนะคะทั้งเนื้อเงินและเนื้อทองค่ะนี่ค่ะก็จะสะท้อนแสงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าแสงไฟสะท้อนด้วยนะคะอ่ะเรามาดูเนื้อทองกันนะคะสำหรับเนื้อทองนะคะรูปแบบจะคล้ายๆกับเนื้อแร่ดินเผาเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังขององค์พระนี่ค่ะแล้วก็เนื้อเงินค่ะเดี๋ยวเรามาชม2เหรียญพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะด้านหน้าค่ะและด้านหลังนะคะจะแบบว่าสีเงินสีทองอล่ามมากๆเลยแล้วก็จะมีการตอกโค้ดนะคะอยู่ที่สันเหรียญค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะสำหรับเนื้อเงินนะคะก็จะมีโค้ดโอมแล้วก็หมายเลข685ส่วนเนื้อทองค่ะก็จะมีโค้ดโอมแล้วก็หมายเลข2481ค่ะนี่นะคะมีแค่อย่างละเหรียญนะคะเงิน1เหรียญทอง1เหรียญค่ะอันนี้ค่ะก็คือพระพรหมธาดารุ่นพรหมประธานของหลวงปู่หงนะคะที่สอบถามมาว่าในเว็บไซต์เรามีกี่เนื้อกี่แบบนะคะนี่ค่ะมีอยู่4เนื้อ4แบบค่ะมีเนื้อชุบเงินพ่นทรายชุบทองพ่นทราย
เนื้อแร่ดินเผาและเนื้อสังคโลกสุโขทัยค่ะทุกองค์ทุกเนื้อนะคะจะมีโค้ดแล้วก็หมายเลขกำกับค่ะขอบคุณนะคะ